สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นาโอกะทีพามาเบิ่งวิธีการเก็บมันสำปะหลังนะครับเก็บมันสำปะหลังถอนมันสำปะหลังครับขึ้นรถเนาะสิไปขายอยู่ร้านมันสำปะหลังครับตอนนี้ราคามันสำปะหลังก็อยู่ประมาณ3บาท2บาท35สตางค์นะครับน้องไส้นาโอผู้ถ่ายคลิปมาให้เบิ่งนะครับเนี่ยกำลังพากันเก็บมันขึ้นรถอยู่นี่ครับไส้นาโอมีช่อง YouTube อยู่นะครับชื่อว่าช่อง Unfactory Band นะครับ Unfactory Band นะครับเป็นน้องไส้แท้ๆของนาโอนี่นะกำลังเก็บมันอยู่ครับใส่เสื้อสีดำๆนี่นะ Unfactory Band เนาะกำลังเก็บมันขึ้นรถมีหอดหมาดิโอมาดิโอนี่ก็ตามน้องไส้อยู่ตลอดนะครับบ่ให้ขาดสายตาเลยโดนๆไปพอกันเพียยางนำตลอดเห็นป่ะบรรยากาศก็ดีดีครับมื้อนี้ฝนก็บ่ตกดอกแดดก็บ่ค่อยมีเนาะฟ้าครึ้มๆเนาะคือฝนสิตกก็เฮ็ดงานก็บ่ค่อยนี่ปานใดนะครับบ่ค่อยฮ้อนปานใดเพราะว่าบ่มีแดดเนาะครับก็ลมก็เย็นดีเนาะมื้อนี้ก็เก็บมันสำปะหลังขึ้นรถสิไปขายแล้วใจก็โทรมาบอกอยู่ว่าราคามันสำปะหลังก็อยู่ประมาณ2บาท35สตางค์เนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่บ่ถูกเกินไปนะครับแล้วก็บ่แพงเกินไปกำลังดีอยู่2บาท35สตางค์ก็ถือว่าได้ดีพอได้นะครับนะครับแบกมันสำปะหลังไปแล้วนั่งเบ้าโตโลนั่นแบกไปในเบ้าโตโลโตโลคนโก้